มาทำทีรามิสูสูตรง่ายๆกันค่ะจะได้ความหอมอร่อยนุ่มละมุนลิ้นแทบละลายในปากสูตรนี้ไม่ใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ใส่ไข่ดิบค่ะจัดเสิร์ฟทีรามิสูคู่กับน้ำชาหรือกาแฟก็จะได้ทีรามิสูที่มีความฉ่ำอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายมาชมขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกจะมาเตรียมในส่วนของกาแฟใส่กาแฟสำเร็จรูป4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำร้อนจัด250มิลลิลิตรคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วมาเตรียมในส่วนของชีสมัสคาโปนจะใช้500กรัมเทใส่ลงไปในชามผสมตามมาด้วยน้ำตาลทราย120กรัมวิปปิ้งครีม400มิลลิลิตรตามมาด้วยกลิ่นวานิลลา3ช้อนชาจากนั้นก็จะใช้ตะกร้อไฟฟ้าตีจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าต้องการให้ครีมเหลวกว่านี้ก็ไม่ต้องตีนานแต่ถ้าต้องการให้ครีมมีเนื้อที่แน่นขึ้นก็จะตีจนกระทั่งเป็นครีมที่แน่นแบบนี้แล้วใช้ไม้พายปาดครีมให้เรียบเสมอกันจากนั้นจะแบ่งครีมเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วมาเตรียมในส่วนของ Lady Finger จะใช้ประมาณ400กรัมค่ะจากนั้นก็จะนำถาดที่มีขนาด20คูณ20เซนติเมตรจำนวน2ถาดนำ Lady Finger จุ่มลงไปในน้ำกาแฟถ้าต้องการให้ชุ่มมากๆก็จุ่มลงไปทั้งแผ่นถ้าต้องการให้ชุ่มเพียงสักเล็กน้อยจุ่มลงไปแค่ครึ่งแผ่นก็เพียงพอค่ะจะใช้เวลาจุ่มประมาณ1วินาทีแล้วนำขึ้นแล้วจัดเรียงให้เต็มทั้งถาดชั้นที่1ผ่านไปแล้วก็จะตักครีมมาใส่1ส่วนปาดครีมให้มีหน้าที่เรียบเสมอกันจากนั้นจึงทำชั้นที่2ต่อไปวิธีการทำทีรามิสูแบบไร้แอลกอฮอล์ให้อร่อยการเลือกกาแฟมีความสำคัญมากๆถ้าใช้กาแฟสดจะต้องเลือกเมล็ดกาแฟที่คั่วนานและมีความเข้มข้นพอสมควรค่ะแล้วถ้าใช้กาแฟสำเร็จรูปก็จะต้องเลือกกาแฟที่มีความเข้มข้นมากๆเช่นกันเพื่อจะทำให้ทีรามิสูมีกลิ่นหอมของกาแฟและเพิ่มความอร่อยมากๆเลยค่ะเมื่อวางชั้นที่2จนเสร็จเรียบร้อยแล้วตักครีมในส่วนที่2ใส่ลงไปแล้วก็ปาดหน้าครีมให้เรียบเสมอกันเมื่อเกลี่ยครีมจนเรียบเสมอกันดีแล้วก็จะมาโรยผงโกโก้ที่ด้านบนค่ะในสูตรนี้จะใช้ผงโกโก้และผงโอวัลตินจะโรยผงโกโก้2ช้อนโต๊ะต่อ1ถาดแล้วก็ผงโอวัลตินเสร็จ2ส่วน3ช้อนโต๊ะต่อ1ถาดค่ะในสูตรของสุพนุชได้ลองโรยผงโกโก้และโอวัลตินผสมรวมกันผงโอวัลตินจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้ทีรามิสูได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหาผงโอวัลตินไม่ได้ก็จะใช้ผงโกโก้อย่างเดียวหรือจะใช้ผงไมโลมาเพิ่มก็ได้จากนั้นก็จะเช็ดทำความสะอาดรอบๆขอบของถาดอีกครั้งแล้วปิดด้วยกระดาษฟอยล์นำไปแช่ในตู้เย็นจะแช่ตู้เย็นเป็นเวลา6ชั่วโมงขึ้นไปหรือแช่เย็นข้ามคืนก็ได้ก่อนที่จะนำมาจัดเสิร์ฟโรยผงโกโก้ด้านบนอีกสักเล็กน้อยอีกครั้งจากนั้นก็จะตัดเป็นชิ้นในแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะสามารถเก็บทีรามิสูนี้ไว้ในตู้เย็นได้นานถึง3วันเลยเสิร์ฟคู่กับน้ำชาหรือกาแฟเข้ากันมากๆเลยค่ะในสูตรนี้มีวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายแถมได้ทีรามิสูที่มีความหวานกำลังดีได้ความฉ่ำและมีกลิ่นหอมกัดเข้าไปแล้วนุ่มแทบละลายในปากอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามกันเลยค่ะถ้าใครต้องการที่จะใส่แอลกอฮอล์เพิ่มสามารถใส่อะมาเรตโต้ในขั้นตอนการชงกาแฟได้เลยและเพิ่มลิเคอร์ไข่ในขั้นตอนของการทำครีมได้ค่ะลองนำไปทำตามกันได้นะคะ